สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบงนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ในวันนึงนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมว่างนะครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะมาพูดนะครับผมก็กลับมาพบกับซีรีส์สาระอีกครั้งนะฮะเย้ไม่ได้ทําคลิปซีรีส์นี้มานานมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่อัพคลิปที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะอัพในวันจันทร์นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าเรื่องเลยกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมจะเริ่มต้นยังไงดีนะฮะทำไมผมถึงอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนชอบถามผมว่าเอ้ยทำไมถึงชอบใส่เสื้อสีขาวนะครับหรือว่าทำไมถึงไม่เลิกเล่นเกมทำไมถึงไปหางานอื่นทำนะครับซึ่งคำถาม2คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากนะฮะแล้วมันก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะฮะคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกอยู่คือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่ใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เดิมๆอะไรที่เดิมก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะครับคือผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีมุมมองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็นสองแบบคือถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือจะชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบอะไรใหม่ๆเป็นคนแนวแบบว่าลุยๆก็จะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนั้นนะฮะหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะนะครับคือในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ออกเป็น2แบบหลักๆก็คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถควบคุมได้กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถควบคุมได้นั่นเองนะก็คือเรียกว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนกับสิ่งที่ควรเปลี่ยนมากกว่าประมาณนั้นนะครับผมคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเราทำอะไรมันไม่ได้อย่างเช่นเวลานะครับเราควบคุมเวลาไม่ได้ยังไงเวลามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันนะครับผมหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับผมเปลี่ยนจากวันเป็นกลางคืนเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันนะครับผมสิ่งเหล่านี้คุณไม่สามารถควบคุมได้นะฮะคือผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่ในเมื่อเราควบคุมไม่ได้เราก็สามารถอยู่กับมันได้มันเหมือนว่าเราชินแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราชินแล้วที่เราเจอกันทุกวันมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ไม่เห็นคนที่รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาจะมาอะไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ไงฮะแล้วก็เขาเจออยู่ทุกวันนะครับผมซึ่งผมว่าไอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือเราไม่ต้องไปสนใจนะทีนี้คือที่เราจะมาโฟกัสในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จริงๆไม่น่าจะใช้คำว่าควรเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คือเราสามารถควบคุมมันได้นะว่าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับผมอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงครับก็ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับตัวเราที่มันสามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นเสื้อสีขาวนะผมก็สามารถเปลี่ยนไปใส่เสื้อสีอื่นได้นะครับผมหรือว่าผมอาจจะเลิกเล่นเกมไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยอะไรมันเป็นปัจจัยนะที่เราต้องคำนึงถึงเวลาที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของมันได้นะครับผมก็คือผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีสองสิ่งเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราจะสูญเสียไปกับสิ่งที่เราจะได้รับมานี่ออกมาฮะทีนี้เนี่ยคือผมคิดว่าในแต่ละคนเนี่ยคือเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านนะครับผมด้วยนิติภาวะอะไรประมาณนั้นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบบเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นคนละคนเนี่ยผลได้ผลเสียของการเปลี่ยนนั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างส
มมติว่าผมอยากจะเลิกเล่นเกมไปทำอย่างอื่นนะเอาเวลาในการเล่นเกมไปทำอย่างอื่นถ้าคุณมองในมุมมองของตัวผมสิ่งที่ผมต้องเสียไปคืออะไรบ้างและสิ่งที่ผมต้องได้มาคืออะไรบ้างนะผมเสียเกมแน่นอนอยู่แล้วผมเสียเกมไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบเป็นสิ่งที่ผมทำแล้วผมรู้สึกมีความสุขนะครับผมกับรายได้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันผมไม่ได้แค่เล่นเกมไปวันๆผมสร้างรายได้จากมันได้นะผมต้องเสียสิ่งที่ผมรักไปผมชอบทำมันผมทำมันทุกวันมาตลอดแล้วผมก็ไม่เบื่อนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วนะฮะแล้วก็รายได้นะครับเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นนะครับทีนี้พอไปทำงานอย่างอื่นเราได้อะไรมานะครับแน่นอนว่าไปทำงานอื่นก็ยังได้รายได้มานะซึ่งรายได้เนี่ยมันอาจจะมากกว่ารายได้จากการที่ผมทำช anel YouTube รายได้จากการที่ผมเล่นเกมด้วยซ้ำนะครับผมได้อะไรอีกนะฮะนอกจากรายได้แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆในการทำงานนะครับในการเติบโตเพราะว่างานอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยก็คือไม่รู้ว่างานอะไรนี่คือสถานการณ์สมมุตินะมันอาจจะเป็นงานที่ผมชอบก็ได้หรือมันอาจจะเป็นงานที่ผมไม่ชอบมากๆเลยแต่ว่าเรื่องที่จะทำเพื่อสร้างรายได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของผมก็คือเลิกเล่นเกมนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นผมก็จะเสียอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับถ้าสมมติว่าเป็นพ่อผมเนี่ยพ่อผมไม่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าบอกว่าให้พ่อผมเลิกเล่นเกมวันหนึ่งเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับผมพ่อผมจะเสียอะไรไม่เสียอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ได้อะไรจากการเล่นเกมนี่หรอไหมเขาไม่ได้สร้างรายได้จากการเล่นเกมเขาไม่ได้ชอบเล่นเกมเขาจะเล่นไปทำไมนะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับผมได้กลับมาก็คือเขามีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาต้องเอาเวลามานั่งเล่นเกมนะอันนี้เป็นสถานการณ์สมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในสถานการณ์ของผมกับสถานการณ์ของพ่อผมเนี่ยการที่จะเลิกเล่นเกมนะครับผมผลได้ผลเสียมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่ผมเนี่ยควรจะตัดสินใจยังไงไม่ต้องเจอกับตัวเลือกนะที่จะเปลี่ยนนะผมก็คงจะบอกได้แค่ว่าตัวผมเองจะตัดสินใจยังไงเวลาที่จะต้องเจอกับทางเลือกนะครับนั้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสรุปมาถึงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าบางครั้งการที่เราคิดอะไรแทนคนอื่นการเราคิดว่าเอ้ยคนอื่นควรจะเปลี่ยนอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าไม่เหมาะสมมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเขาอาจจะเป็นบุคคลที่เราห่วงใหญ่นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแต่ละคนมองข้อดีข้อเสียมองผลได้แล้วก็ผลเสียของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่างกันออกไปครับนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อในคลิปนี้นะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจบตรงที่แต่ละคนเนี่ยมันมีความคิดความอ่านไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งที่คุณมองว่าดีนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ได้ดีมากนะ คนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ควรจะเปลี่ยนนะครับคือปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าเรื่องของหนวดยกตัวอย่างนะครับผมเรื่องของหนวดเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมผมไม่โกนหนวดดูสกปรกอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาจบตรงที่บางครั้งเนี่ยคือผมก็มานั่งคิดเอ้ยถ้าผมโกนหนวดผมจะได้อะไรแล้วผมจะเสียอะไรนะครับผมก็ต้องเสียหนวดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมโกนหนวดนะครับนี่คือตัวอย่างที่จะต้องเสียเวลาโกนหนวดด้วยนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเวลาในการโกนหนวดเนี่ยนะมึงมานั่งคิดคือมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานแต่มันก็เป็นเวลานะฮะแล้วก็อย่างนึงที่เรื่องของคนที่ไม่มีหนวดไม่มีวันเข้าใจคือถ้าคุณจะโกนเนี่ยมันจะต้องโกนทุกวันนะครับทีนี้พอมันต้องโกนทุกวันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่พอมันสะสมไปมันก็เป็นเวลาที่เราไปทำอย่างอื่นได้สมมติคุณโกนหนวดปีนึงคุณโกนหนวดวันนึงวันละ3นาทีนะครับสมมตินี่คือสมมตินะครับวันละ3นาทีเดือนนึงคุณใช้เวลา90นาทีแล้วได้ดอทเอเกมนึงแล้วนะ คือคุณได้เล่นดอทเอเพิ่มขึ้นมาเกมนึงแล้วคุณไม่โกนหนวดนะครับผมถ้าคุณเป็นคนติดเกมแบบผมนะครับ1คือหนวด2คือเวลานะครับคุณได้อะไรกลับคืนมานะแน่นอนผมไม่เถียงโกนหนวดแล้วดูดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่มุมมองของผมแต่เป็นมุมมองของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันในประเทศไทยแล้วกันบางประเทศเขาอาจจะมองว่าเอ้ยผู้ชายไว้หนวดเท่แต่ผมยอมรับว่า
ในประเทศไทยในยุคนี้นะครับผมหน้าตาเกี้ยงเกานะครับดูดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมจะได้แต่ว่าผมก็ต้องคำนึงอีกวันๆผมอยู่แต่บ้านผมไม่ได้ออกไปไหนผมไม่ได้คิดจะไปจีบสาวผมเป็นเด็กติดเกมผมชอบเล่นเกมชีวิตผมมีความสุขอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมหน้าเกี้ยงเกาผมก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งขึ้นหรือหวยลงนะครับผมมันอาจจะมีผลดีอย่างที่ผมเคยพูดไปเวลาผมกินข้าวบางครั้งผมรำคาญหนวดมันเข้าปากนะแต่ผมมองว่าถ้าหนวดเข้าปากบางครั้งในเวลากินข้าวแลกกับการที่ไม่ต้องโกนหนวดแล้วมีเวลามานั่งเล่นเกมเพิ่มนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็โอเคสำหรับผมนะฮะคือมันไม่ได้สร้างความรำคาญให้ผมมากนะนะครับผมมันอีกอย่างนึงนะครับสำหรับข้อดีของการมีหนวดคือบางครั้งเนี่ยผมเป็นคนที่จะชอบมานั่งดึงหนวดตัวเองเพลินๆคือบางอารมณ์ผมนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบเพลินดีอะแล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยคือสมองก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นการฆ่าเวลาอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งคนไม่มีหนวดไม่รู้ไงนะครับผม คือพักหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยอะไรหรอกถ้าคนอื่นจะมาทักกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในบ้านมาทักคือเหมือนว่าเขาเจอเราทุกวันไงแล้วเขาก็ทักเราทุกวันก็ทักอยู่นั่นแหละทำไมไม่โกนหนวดโกนหนวดได้แล้วนะแล้วก็แบบเดินมาแบบนี่หนวดมันยาวแล้วนะโกนได้แล้วผมก็นี่หนวดผมมาอะไรกับผมนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับทำให้ผมอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าอ่ะในเรื่องของการยกตัวอย่างมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่ไงเป็นเรื่องของการโกนหนวดนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับคือการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงอะไรนะครับการโกนหนวดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือผมจะโกนหรือไม่โกนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะถึงขนาดที่ว่าเอ้ยมันสำคัญว่าผมต้องโกนหรือผมต้องไม่โกนนะในชีวิตปัจจุบันผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะครับว่าผมจะโกนหรือไม่โกนนะครับเพราะว่าผมสนใจกับเกมแล้วก็ของที่ผมจะกินเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเรายกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่มันจะมีผลกับชีวิตของคุณล่ะนะครับยกตัวอย่างก็คือเด็กซิ่วสมมุติว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย1นะครับผมไม่ยกตัวอย่างแล้วกันว่ามหาวิทยาลัยอะไรหรือว่าคณะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรกันไปอีกนะแต่คือยกตัวอย่างว่าคุณเรียนไปแล้วคุณไม่ชอบสมมติคุณเรียนไป2ปีแล้วคุณไม่ชอบคุณจะซิ่วไปเข้ามหาลัยอื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ตามเนี่ยคือสิ่งที่คุณเสียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆแล้วฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่คุณต้องเสียหนวดไปหรือว่าเสียที่เล่นไปนะครับผมแต่มันเสียเวลาคุณไป2ปีเต็มนะครับผมคุณเสียเวลาไป2ปีในการที่คุณใช้กับการเรียนอยู่นะครับผมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ2ปีของคนเราไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคือชีวิตคนเฉลี่ยตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะที่แน่นอนแต่ผมก็ประมาณ50 60ประมาณเนี้ย2ปีเนี่ยคือมันเป็นส่วนนึงอะนะครับผมถึงแม้ว่าใน2ปีนั้นคุณอาจจะไม่ได้เสียไปแบบว่าหายไปเลยคุณก็ได้เจอเพื่อนนะครับที่คุณเรียนมาใน2ปีเนี่ยคุณได้เจอเพื่อนคุณได้ความรู้ในวิชานั้นๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ปริญญาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ในมุมมองของส่วนใหญ่มันเป็นเวลาที่คุณเสียไปอยู่ดีนะครับผมนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเสียนะครับสิ่งที่คุณได้กลับมาคือคุณได้คุณอาจจะเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่าคุณชอบอะไรนะคุณตอนนั้นคุณอาจจะเบลอว่าแบบเอ้ยเข้ามหาลัยนี้มาได้ยังไงโดนพ่อแม่บังคับนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกแค่ไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าชอบอะไรนะครับคุณซิ่วไปที่อื่นเนี่ยเผลอที่อื่นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ชอบอีกนะครับผมสิ่งที่คุณได้มันอาจจะเลยดูคุ้มเคือนะครับคุณต้องเสียเวลาไป2ปีแลกกับได้อะไรมาไม่รู้นะครับบางครั้งมันอาจจะมันเป็นการตัดสินใจที่มันยากมากๆแล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถบอกกับคนอื่นได้อีกว่าการตัดสินใจอันนั้นเนี่ยมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะคือในจุดแรกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะได้อะไรแล้วเราจะเสียอะไรเนี่ยมันจะง่ายต่อการตัดสินใจครับแต่พอเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมาแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องเสียเนี่ยมันใหญ่หลวงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแล้วบางครั้งเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดๆในโลกนี้นะครับผมเองมีคนรอบข้างคนรอบข้างที่รู้จักที่อาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยในการตัดสินใจของผมนะครับถ้าสมมติว่าผมต้องตัดสินใจอะไรที่มันมีผลกับชีวิตมันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ต้องรับผลจากการตัดสินใจคือพ่อแม่ก็อาจจะกุ้มใจว่าแบบเฮ้ยตัวอย่างเดิมไปแหละคือสมมติลูกเราซิ่วไปนะครับโอ้โหเสียเวลาเสียเงินนะครับเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วจะซิ่วไปไหนอ่ะเขาก็อาจจะไม่ชอบอีก
นะครับเขาอาจจะชอบแล้วเอ้ยเนี่ยเราเรียนดูเรียนอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมจบไปมีงานทำซิ่วไปเนี่ยมหาลัยที่ลูกจะเลือกเนี่ยดูไม่โอเคเลยนะครับคือถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าพ่อแม่เองก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าลูกเนี่ยทำถูกแล้วหรือเปล่าที่เลือกทางนั้นแต่ว่าคือมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะไม่มามีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่เราเขาก็ต้องเป็นห่วงเรานะครับผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเวลาคุณตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมองว่าตัวเองจะได้จะเสียอะไรนะครับคุณอาจจะมองด้วยว่าคนอื่นจะเสียอะไรได้อะไรนะฮะถึงแม้ว่าข้อดีข้อเสียที่คนอื่นจะได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณจะเสียหรือคุณจะได้นะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าละเลยนะฮะต้องอย่าละเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะหมดเรื่องพูดแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าผมได้พูดเรื่องหลักๆไปแล้วนะในสิ่งที่ผมคิดนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อถึงทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้ส่งผ่านไปแล้วจากช่วงเวลาที่ผ่านมาของคลิปนะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกอยู่เสมอนะครับที่ผมทำคลิปประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบจริงๆผมชอบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับคือเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับชีวิตแบบถ้าสมมติว่ามีคนที่ชอบมาถกกันเนี่ยผมก็จะชอบพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมชอบรู้นะครับถึงความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อเรื่องนึงอะเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เราคุยกันตอนนั้นว่าเอ้ยคนอื่นคิดยังไงคนนู้นคนนี้คิดยังไงเพราะอะไรนะครับผมรู้สึกว่ามันสนุกดีสำหรับผมนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณมีอะไรอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดนะครับผมก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเสียเวลานะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในชีวิตกันนะฮะสำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ